น้ำมาอะไรตามมาความชื้นมาเชื้อราก็มาทาสีเลยได้ไหมแก้ปัญหาด้วย3รีดีกว่าขั้นตอนที่1รีเช็คตรวจสอบบริเวณบ้านที่มีความชื้นและเชื้อราตะไคร่น้ำขั้นตอนที่2รีแพเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับการซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้ายางแปรงเกลียงเครื่องฉีดน้ำเรามาเริ่มต้นด้วยการขัดผนังที่มีคราบเชื้อราตะไคร่น้ำออกให้หมดก่อนใช้น้ำยากำจัดเชื้อราตะไคร่น้ำเบเยอร์มอร์ฟี M001ที่กำจัดได้ลึกถึงรากถึงโคนและขั้นตอนที่3รีเพนต์ด้วยการเลือกใช้สีรองพื้นที่มีความทนชื้นสูงและเสริมการยึดเกาะหลังจากนั้นทาด้วยสีทับหน้าด้วยสีบ้านเย็นประหยัดพลังงานและเป็นสีปล่อยคาร์บอนต่ำอย่างสีเบเยอร์คูลน้ำมาครั้งนี้จัดการด้วย3รีเช็ครีแพร์รีเพนต์บ้านก็กลับมาน่าอยู่อีกครั้งด้วยความห่วงใยจากสีเบเยอร์